โครงการนี้ของมือสมาชิกเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ากลุ่มคนที่มาเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังที่จะผลักดันประเทศนะครับการที่พัฒนาต่อไปการที่เราจะต้องทำงานหนักต่อไปเนี่ยต้องใช้อาศัยพวกเขาเป็นกำลังหลักเยอะๆนะครับก็อย่างก็ตามผมคิดว่าอาจจะเป็นโครงการเดียวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประเทศไทยที่มีก็ต้องขอชื่นชมทางมูลนิธิสัมมาชีพนะครับที่ได้จัดทำโครงการที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้นำของประเทศในอนาคตนะครับซึ่งประเทศไทยเราต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันนะครับผมดูจากหลักสูตรเนี่ยจะเห็นว่ามีการให้แนวคิดแล้วก็มีการกระตุ้นความสนใจและความตื่นตัวในทุกมุมนะครับสำหรับสังคมไทยซึ่งหลักสูตรเนี่ยชื่อผู้นำน่าจะเปลี่ยนแปลงครับมีทรัพยากรที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงหลายท่านเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็มีความรู้ว่าดีใจและภูมิใจและก็โชคดีที่ได้มีโอกาสในการเข้ามาเรียนในสิ่งที่ชอบคือชอบนะคะบอกเลยว่าชอบเพราะว่าดูหลักสูตรดูวิทยากรดูการจัดการแล้วนะคะเรียนยินดีที่จะเสียตังค์เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็หลังจากที่มาเรียนแล้วเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการต่อยอดงานที่มีอยู่เดิมทับใจมากเพราะว่าเรียนมากันทั้งครอบครัวคิดว่าความรู้ที่ได้จากโครงการก็จะไปเสริมให้สัมมาชีพได้เต็มพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของโครงการค่ะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่การมาเรียนรู้แต่ว่าเราเข้ามาเริ่มต้นการเปลี่ยนด้วยตัวของเราเองก่อนพอหลังจากที่เราได้แนวคิดได้กระบวนการความคิดเมื่อจบหรือว่าเมื่อสำเร็จการอบรมเราแทบจะเห็นชัดในเรื่องของโลกที่เราไปเจอจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนการทำงานการมีบทบาทที่เราเคยมีอยู่ก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ขอบคุณครับ